วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำดาลีเชดเดดดักพิซซ่านะครับแล้วก็ดักดรัมเมดคงฟรีวิดราสเบอร์รี่ซอสครับผมส่วนผสมจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับวัตถุดิบก็อยู่ข้างหน้านี้แล้วเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับครับผมเริ่มจากแป้งโดนะครับในส่วนของแป้งโดนี้เราก็จะนำแป้งน้ำตาลเกลือแล้วก็ยีสต์นะครับมาผสมกันขั้นตอนก็คือนำน้ำอุ่นมาผสมกับยีสต์ก่อนให้ยีสต์ตื่นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ผสมกับแป้งน้ำตาลแล้วก็จะใส่เกลือและโอลิฟออยล์หลังสุดนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันแล้วก็พักไว้คืนหนึ่งครับคืนให้เป็นทรงกลมนะครับโทมาโต้ซอสนะครับครับต่อไปนะครับเป็นส่วนผสมหลักนะครับที่เราจะใส่ในวันนี้นะครับในหน้าพิซซ่าของเราก็เป็นดาลี่เชดเดอร์รักของ BR Group นั่นเองนะครับเป็นเป็ดที่ ready to eat แล้วนะครับรสชาติก็ดีแล้วนะครับก็ใส่ลงไปครับก็สามารถเอาไปทำผัดกะเพราหรือว่าเพียงเขียวหวานแกงเผ็ดเป็ดย่างก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับข้อดีของใช้ ready food แบบนี้ก็คือไม่ต้องเสียเวลาคุกกิ้งมากนะครับก็อุ่นแล้วก็ทานกับข้าวสวยเปล่าๆก็ได้นะครับก็หั่นบางๆนะครับก็ต่อไปนะครับใส่ชีสครับผมชีสตัวนี้ก็เป็นชีสมอสซาเรลล่านะครับแล้วก็นำเข้าเตาอบที่ความร้อนสูงสุดนะครับประมาณ15นาทีต่อไปนะครับระหว่างที่รอให้พิซซ่าสุกนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของดาลีดักดัมเมดคงฟรีกับราสเบอร์รี่ซอสนะครับที่เราจะทำก็คือต้องเอาซอสไปตั้งไฟครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนครับเพื่อที่จะทอดดักดัมเบดคงฟรีนะครับก็ตั้งไฟไปเรื่อยๆนะครับครับผมในส่วนของตัวซอสนี้เป็นซอสผลไม้จะทานเข้ากับเป็ดได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มราสเบอร์รี่เชอร์รี่จะเข้ากับเป็ดได้ดีมากครับผมส่วนวันนี้ผมใช้เป็นราสเบอร์รี่แช่แข็งครับผมครับตอนนี้ราสเบอร์รี่เนื้อสัมผัสก็โอเคแล้วนะครับลองชิมดูครับครับรสชาติโอเคแล้วนะครับสำหรับใครที่จะปั่นก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมอยากได้เนื้อสัมผัสแบบนี้ครับก็เลือกที่จะไม่ปั่นนะครับในส่วนของน้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทอดเป็ดรัมเมดกันนะครับก็จะใส่แป้งไปนิดนึงครับในส่วนของการทอดนี้จะไปชุบเกล็ดขนมปังก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่เพราะว่าอยากได้รสชาติเป็ดแท้ๆมากกว่าครับครับผมพิซซ่าสุกเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับน่าทานไหมครับแต่ผมจะเพิ่มรสชาติด้วยการใส่ผักเพิ่มไปนิดนึงนะครับก็จะช็อปเฮิร์บใส่เข้าไปนะครับนี่ก็เป็นออริกาโนสดนะครับเพิ่มความหอมและรสชาติที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็ดกันนะครับก็ตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับสีทองน่ารับประทานนะครับก็จะเสิร์ฟบนเขียงเลยแล้วกันนะครับเมนูนี้นะครับก็เหมาะสำหรับมีปาร์ตี้ที่บ้านแล้วเพื่อนมาจัดงานวันเกิดหรือสังสรรค์นะครับเพิ่มสีสันด้วยการใส่ผักนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมาใส่ซอสลงไปในแก้วนี้นะครับราสเบอร์รี่ซอสนะครับสามารถทานเข้ากันได้ดีนะครับแก้ตัดเลี่ยนพิซซ่าได้ดีครับราสเบอร์รี่ซอสนี่ก็จะทานเข้ากันได้ดีกับเนื้อเป็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของพิซซ่าก็มีเนื้อเป็ดอยู่ด้วยก็สามารถทานกับราสเบอร์รี่ซอสได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับดารีเชดเดอร์ดักพิซซ่าแอนด์ดักดัมเมดคงฟรีวิดราสเบอร์รี่ซอสนะครับก็ลองไปทำดูกันที่บ้านนะครับสำหรับเมนูนี้เป็ดก็เป็นเป็ดที่สำเร็จแล้วนะครับสามารถนำมาทำได้เลยนะครับลองไปทำดูกันนะครับ